สีของน้ำที่ดำสนิทและส่งกลิ่นเหม็นไหลออกมาจากท่อขนาดใหญ่ใต้พื้นถนนคอนกรีตสายเล็กๆที่ขั้นกลางระหว่างแหล่งน้ำและกองขยะเก่าที่สะสมกว่า 200,000 ตันใกล้ลงกำจัดขยะเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาพที่ไทย PBS บันทึกไว้หลังได้สำรวจใกล้กองขยะเก่าซึ่งวันนี้ถูกปิดทับด้วยผ้ายางสีดำแต่พบว่าหลายจุดเริ่มชำรุดฉีกขาดเพราะตากแดดมานานและเริ่มมีน้ำรั่วซึมออกมาจากขยะที่อยู่ใต้ผ้ายางจนส่งกลิ่นเหม็นขยะกว่า 200,000 ตันเหล่านี้เป็นขยะครั้งเก่าที่เกิดขึ้นหลังต่อเผาขยะที่ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า500ล้านบาทได้ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้จนเป็นที่มาของขยะตกค้างบนเกาะแม้ทางเทศบาลนครเกาะสมุยจะพยายามเข้ามาแก้ปัญหานี้ด้วยการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาจัดการขยะโดยขนขยะใหม่ที่มีประมาณ150ตันต่อวันออกจากเกาะและขนย้ายขยะเก่าออกจากพื้นที่ไปแล้ว 100,000 ตันแต่ก็ยังมีขยะค้างเก่าอยู่ในเกาะถึง 200,000 ตันและสิ่งนี้ก็ยังสร้างผลกระทบให้ชาวบ้านรอบบริเวณบ่อขยะที่อยู่กับปัญหานี้มานานทั้งปัญหาของบ่อน้ำดื่มน้ำใช้ที่แทบไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้หรือภาวะกลิ่นเหม็นในอากาศพวกเราตั้งใจจะทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เราได้มาเจอปัญหาก็คือเราเอาดินเอาน้ำไปตรวจโดยบังเอิญและคราวนี้มันก็มีสารโลหะปนเปื้อนอยู่ในดินในน้ำแถบบริเวณแถวเตาเผาแถวหมู่125เนี้ยค่ะแล้วก็ที่บ่อน้ำมันมีน้ำเหม็นน้ำเป็นเมือกเป็นบางช่วงก็เลยเอาน้ำไปตรวจกับที่ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะปรากฏว่าก็มีโลหะมีอะไรปนเปื้อนอยู่ก็คือใช้อาบได้แต่ใช้กินใช้ดื่มอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะตัวแทนชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านเคยพยายามเจรจาต่อรองกับเทศบาลนครเกาะสมุยจนได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะแก้ไขภายใน6เดือนแต่ผ่านมาก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขแม้ผลกระทบจะกินเนื้อที่หลายหมู่บ้านและแม้จะยื่นเรื่องนี้ผ่านไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไร้ผลจนเป็นที่มาของการยื่นฟ้องและล่าสุดศาลปกครองนครศรีธรรมราชอ่านคำพิพากษาให้เทศบาลนครเกาะสมุยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยและผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันกำจัดขยะบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นจากกองขยะภายใน180วันและให้รายงานต่อศาลทุกๆ30วัน1ต้องกำจัดไม่ให้มีกลิ่นและ2ต้องขนขยะออกไปภายใน6เดือนและ3ต้องมีการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนแล้วก็4ต้องมีการที่ว่าในชุมชนที่ว่าบ่อน้ำอะไรเนี่ยต้องมีการเนี่ยนี่เหมือนกับทำปลาชุมชนให้ชุมชนได้ใช้อ่ะครับแล้วพอได้ข้อตกลงแล้วหลังจากนั้นจะทำบันทึกทำบันทึกกันเลยแล้วข้อเงียบไปเลยการตรวจสุขภาพชาวบ้านครั้งเดียวมาตรวจให้ครั้งเดียวครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเพราะปัญหาที่เราฟ้องไปคือเอาขยะที่ฝังกลบโดยมิถูกต้องตามธรรมชาติออกไปจากพื้นที่นะครับถ้าจะทำได้หรือทำไม่ได้ผมก็ภาวนานะให้เขาต้องหาวิธีทำเถอะเพราะบางทีมันอาจจะทำได้ก็ได้ครับเนื่องจากที่ผ่านมาเขาแค่ละเลยจริงไหมฮะดังนั้นแต่ถ้าเขาทำไม่ได้นั่นก็คือสิทธิ์ของเขาที่จะต้องรับผิดชอบต่อนะครับเพราะคำสั่งศาลนะครับแม้คำสั่งของศาลจะทำให้ชาวบ้านมีความหวังมากขึ้นแต่หากย้อนมองในภาวะปัจจุบันของการจัดการขยะบนเกาะสมุยทั้งขยะเก่าและขยะใหม่รายวันเวลา180วันที่จะต้องแก้ไขอาจไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้กลุ่มชาวบ้านอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่าจะยื่นฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินชดเชยเยียวยาผลกระทบด้านสุขภาพที่ได้รับจากบ่อขยะหรือไม่ติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน